ออมเมมเบอร์ member, สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7App ไปดูเรื่องของโปแลนด์กันบ้างนะคะก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแต่เป็นคนใหม่ที่หน้าเดิมนะคะก็คุณเคยกันดีเขาคนนี้มีชื่อว่าโจนาทัส์นะคะซึ่งก็สาบ,บานตนเข้ารับตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยเหล้อด้วยแต่เรื่องนี้สร้างความสบายใจให้กับสภาพยุโรปหรือว่า eu ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้มีสายโปร eu หรือว่าให้การสนับสนุน eu มากกว่าผู้นําคนก่อนคะ่ะ โดนัทัสนะคะซึ่งเป็นนักการเมืองผู้คร่ำวอดคนหนึ่งของโปแลนด์เคยดำรงตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีโปแลนด์และประธานคณะมนตรีของยุโรปมาแล้วล่าสุดเขาได้ทำพิธีสาบันตนเป็นนายกตันมนตรีคนใหม่ของโปแลนด์แล้วค่ะเขาให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูจุดยืนของโปแลนด์ในยูและยกระดับการจัดส่งความช่วยเหลือไปให้กับยูเครนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของโปแลนด์ ทัสมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในวันพุธนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับบรรดาผู้นำาอียดูด้วยทั้งนี้พันธมิตรของทัสและก็อีกสองพักการเมืองเล็กได้ผน,นึกกำลังกันเพื่อโค่นพัก PIS ซึ่งเป็นพักที่มีนโยบายประชานิยมปกครองโปแลนด์มานานกว่า8ปปีให้ออกจากอำนาจไปโดยนายทัสได้เสียงสนับสนุนในการลงมติไว้วางใจจากรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขากล่าวหลังนําคณะรัฐมนตรีเข้าพิธีสาบันตนในกรุงวอซอนะคะว่าแผ่นดินมาตุภูมิของเราคือสถานที่ของปาฏิหารของการเมืองและพลเมืองก่อนหน้านี้ทัสก,กล่าวต่อรัฐสภาให้คํามั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างยูคเครนตั้งแต่วันแรกและประนามบรรดาผู้นําที่พูดถึงความเหนื่อยล้าต่อสงครามยูคเครน นอกจากนี้เขายัางให้คำมั่นว่าจะทำให้ยูยอมยกเลิกการแช่แข็งงบประมาณมูลค่าหลายพันล้านยูโรที่จัดสรรให้กับโปแลนด์สืบเนื่องจากการละเมิดกฎหมายหลายกรณีของรัฐบาลชุดที่แล้วจนมีปัญหากับ EU อย่างต่อเนื่องและยังถูกกล่าวหาว่าละเมิดรัฐธรรมนูญจากฝ่ายค้านในโปแลนด์ด้วยทางด้านบรรดาพันธมิตร e ู EU, ต่างแสดงความยินดีนะคะที่โดนัลด์ทรัสค์ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งโดยนาย,ยกรัฐมนตรีของโปแลนด์นะคะ นายออ,อภัยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีโอลัฟชสก็กล่าวยกย่องเจตนารมณ์ของทัสที่ต้องการนําโปลแลนด์กลับมาสู่ใจกลางของอ eu อีกครั้งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างโปลแลนด์กับเยอรมนีค่อนข้างจะตึงเครียดค่ะโดยพักค p เ s ชูวัฒกรรมต่อต้านเยอรมนีในช่วงการเลือกตั้งและยังกล่าวโจมตีทัสและก็พักของเขาอย่างต่อเนื่องผู้นำาีเอกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาต่อรัฐสภาว่าทัสเป็นสายลับให้กับเยอรมนี ทั้งนี้พักค PIS ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ล้มเหลวในการรวบรวมพันธมิตรในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขณะที่พักของทัสได้กลายมาเป็นอันดับ2แต่สามารถรวมกลุ่มการเมืองที่โปร e u เข้ามาได้อีก2กลุ่มจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเส้นทางของรัฐบาลใหม่โปลแลนด์ยังเต็มไปด้วยอุปสรรครายวันกับพักค PIS ซึ่งยังคงมีพันธมิตรในธนาคารกลางและสารสูงของโปลแลนด์ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆของประเทศนอกจากนี้ประธานาธิบดีอันเดรดูดายัางเป็นพันธมิตรของ PIS ด้วยซึ่งเขามีอำนาจทางเทคนิคในการวีโต้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลและเขาจะบทวาระการดำรงตำแหน่งในปี2025ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ